สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติเมาะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอันตะฮูซะฮละวะอันตะตัจอะลุลฮะซะนะอิซาชิตะซะฮละربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการพูดคุยสิ่งที่เป็นพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจุดประสงค์และเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะบอกอะไรกับบรรดาเบ่าผู้ศรัทธาต่อพระองค์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในซูเราะห์อันนาซิอาตนะครับเราก็จะมาขึ้นกันในองค์การที่27นะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องท่านใดที่มีพระมหากัมภีร์อัลกุรอานแปลไทยนะครับอยากจะเรียนรู้ไปตามๆกันก็เชิญได้เลยนะครับเปิดไปที่ซูเราะห์อันนาซิอาตองค์การที่27นะครับซูเราะห์อันนาซิอาตนะครับก็ทบทวนกับท่านพี่น้องนะครับสักนิดหนึ่งนะครับซูเราะห์อันนาซิอาตนั้นก็เป็นซูเราะห์ที่อยู่ในลำดับที่79นะครับอยู่ในลำดับที่79มีทั้งหมดนะครับ46อายะห์ด้วยกันเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้พูดคุยกันไปนะครับจนกระทั่งถึงอายะห์ที่26ไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับกับสิ่งที่เป็นองค์การที่27ครับไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าองค์การที่27นั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอะอันตุมอัชัดดุคอลกอนอะมิสซะมาอุบานาฮานะครับในองค์การนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นะครับว่ายังไงพี่น้องเราไปดูกันนะครับองค์การที่27นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะอันตุมอัชัดดุคอลกอนอะมิสซะมาอุบานาฮานะครับดูคำว่าอะอันตุมนะครับอัลฮัมซะหรือว่าตัวฮัมซะที่อยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับอะอันตุมตรงนี้นะครับฮัมซะตรงนี้ก็คือฮัมซะอิสติฟฮามนะเป็นฮัมซะที่เป็นการตั้งคำถามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันตุมก็เป็นดอมมีรุนมุนฟัซีรุนเป็นสรรพนามที่ถูกวางเอาไว้โดดๆนะครับอัชัดดูคำว่าอัชัดดูพี่น้องครับตรงนี้ครับอิสมุนมัรฟูอุนเป็นคำนามที่มีสระเป็นดอมมาหรือเป็นสระมัรฟูอ์นะครับอัชัดดูนะครับคอลกอนคอลกอนอิสมุนมันซูบุนนะครับเป็นคำนามที่มีสระเป็นนะเป็นฟัตฮะไตเนี่ยนะครับอามิสซามาอามีดูคำว่าอามิสซามาเป็นฮัตฟุลอัตฟีนะฮัตฟุลอัตฟินนะครับก็คือคำที่เป็นคำเชื่อมคำว่าอัสซามาอูอัสซามาอูตรงนี้อิสมุนมารฟูอุนนะครับเป็นคำนามที่มีสระเป็นสระอูนะครับบานาฮาดูคำว่าบานาฮาบานาแปลว่าอะไรเป็นคำกริยาฟิอลุมาดินนะครับบานาฮาวะฮาแล้วก็อักษรฮะที่อยู่ติดกับมันดอมิรุนมุตตะซิลุนเป็นสรรพนามที่อยู่ติดนะครับแล้วก็ถูกกำหนดให้มีสถานะฟีมะฮัลลินัสบินมัฟอูลุนบิฮีนะครับมีอะไรครับสถานะเป็นมัฟอูลุนบิฮีก็คือกรรมในประโยคนี้ในประโยคนี้ทั้งหมดเลยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับเขาให้ความหมายกันแบบนี้อันตุมอัชัดดุคอลกอลอะมิสซะมาอุบานาฮานะพวกเจ้านะครับนะครับอันตุมแปลว่าพวกเจ้าทั้งหลายนะพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเพิ่งแปลตรงคำว่าอย่าเพิ่งแปลตรงอักษรฮัมซะห์นะครับพวกเจ้าทั้งหลายอัชัดดุคอลกอนอะมิสซะมาอุบานาฮาพวกเจ้านั้นมีความลำบากยากยิ่งในการสร้างกระนั้นหรือนะ
นะอมิสสามะนะหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างมันนะครับดูนะพี่น้องมีอยู่2ประโยคด้วยกันนะครับอันตุมอัชัดดุคอลกอนนะพวกเจ้าทั้งหลายมีความอะไรยากลำบากยิ่งในการสร้างกระนั้นหรือนะครับเป็นการตั้งคำถามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามิสซามะหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือชั้นฟ้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นบานาฮะทรงสร้างมันขึ้นมานะครับประโยค2ประโยคนี้นะครับมาดูนักวิชาการเขาอธิบายกันเอาไว้นะครับนะบอกว่ายังไงแท้จริงพวกเจ้านะลำบากยิ่งในการสร้างกันนั้นหรือเป็นการตั้งคำถามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะบอกว่ายังไงพี่น้องครับนะตั้งคำถามกับใครล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งคำถามกับใครล่ะนะครับอันตุมตรงนี้นะครับนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าไอยูฮันนาสเป็นการตั้งคำถามกับมนุษย์ทั้งหมดเลยกับมนุษย์ทั้งหมดเลยที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยแหละครับนะสร้างเป็นการบอกให้รู้ว่าพวกเจ้ามีปัญหาอะไรกับการสร้างกันนั้นหรือมีปัญหาอะไรกับการสร้างไหมลำบากไหมยากยิ่งไหมแต่ความจริงมนุษย์เนี่ยไม่ได้สร้างถูกต้องนะครับมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ผู้สร้างชั้นฟ้าไม่ใช่ผู้สร้างพื้นปฐพีไม่ใช่แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามนะครับเหมือนกับจะเป็นการข่มนะพวกเจ้าเนี่ยมีปัญหาอะไรมีความยากลำบากหรือเปล่าในการสร้างอะไรสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินเนี่ยมีไหมมีความยากลำบากอะไรไหมมนุษย์จะตอบได้ยังไงล่ะครับก็ไม่ใช่เป็นผู้สร้างก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าดังนั้นการถามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการเหมือนกับก็เรียกว่าข่มนะครับแปลว่าปราบเซียนใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจังนักแหละใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอร่อยคนนักแหละให้รู้เอาไว้เลยนะว่าชั้นฟ้าเนี่ยเองก็ไม่ได้สร้างพื้นแผ่นดินเนี่ยเองก็ไม่ได้สร้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างดังนั้นนะครับในประโยคนี้ก็คือการถามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นทรงถามกับบรรดามนุษย์ที่มีสติสัพพัญญะทุกๆคนนะครับอาชัดดูคอลกอลอามิสซามาอุยะนีนะความหมายของประโยคนี้ก็คือบาลิสมะวะชัดดุคอลกอลมิงกุมนะนะครับกะมากอลตะอาลาละคอลกุสสมาวาติวัลอัรดิอักบารุมินคอลกินนาสินะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในโอกาสเนี่ยเป็นการตั้งคำถามนะครับนะแต่ทว่าท้องฟ้าอัชัดดุคอลกอลเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงยิ่งมีความสมบูรณ์ยิ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเช่นเดียวกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับในองค์การอีกหนึ่งองค์การนะครับในซูเราะห์ที่นักวิชาการหยิบยกมานะครับในซูเราะห์กอฟิรองค์การที่57พี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูซูเราะห์อัลกอฟิรกันที่นักวิชาการมุฟัสซิรินหยิบยกมาอธิบายนะครับว่ามีความเกี่ยวโยงมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรกับในซูเราะห์อันนาซิอาตนะครับมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรเดี๋ยวไปดูนะครับในซูเราะห์อัลกอฟิรนะครับหรือว่าซูเราะห์กอฟิรนั่นเองนะพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูความหมายกันนะครับว่าซูเราะห์กอฟิรนั้นทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงหยิบยกมานักวิชาการเขาหยิบยกมาอธิบายนะครับนะซูเราะห์กอฟิรองค์การที่30 54นะครับองค์การที่50 50นะครับนะในองค์การที่50 57นะครับไปดูกันนะครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับละคอลกุสสมานะดูนะละคอลกุสสมาละคอลกุสสมาวาติวัลอัรดิอักบารุมินคอลกินนาซิวะลากินนะอักษะรอนนาซิลายะอะลามูนนะละคอลกุสสมาแปลว่าอะไรพี่น้องครับแปลว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแน่นอนนะการสร้างชั้นฟ้านะละคอลกุนแปลว่าการสร้างชั้นฟ้าและการสร้างแผ่นดินนั้นนะอักบัรมันนะมันมีความยิ่งใหญ่กว่ามินคอลกินนาสกว่าการสร้างมนุษย์มานาเสียอีกวะลากินนะอักษะรอนนาซิลายะอะลามูนแต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากนั้นไม่รู้หมายถึงอะไรล่ะพี่น้องครับหมายถึงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประกาศิตบอกนะว่าพระองค์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างแผ่นดินเนี่ยอย่าว่าแต่สร้างมนุษย์ตัวเล็กๆตัวดำๆอย่างพวกเรานะครับชั้นฟ้าที่มีความสูงตระหง่านมีความแข็งนะครับมีอะไรมีความโดดเด่นนะครับมีความยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยนะครับอย่ามาเทียบเลยกับการสร้างมนุษย์เนี่ยซึ่งการสร้างมนุษย์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความง่ายดายกว่าอยู่
อยู่แล้วนะครับดังนั้นจึงอย่ามาแสดงความอหังการใดๆทั้งสิ้นอย่ามาแสดงความโอหังใดๆทั้งสิ้นเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละที่พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงบริหารจัดการดังนั้นตรงนี้แหละนะครับอันตุมอัชัดดูคอลกอลอามิสซามาอุบานาฮาพวกเจ้าลำบากอย่างยิ่งในการสร้างกันนั้นหรือนะกล่าวกับมนุษย์นะครับแล้วก็อะไรครับหรืออามิสซามาอุบานาฮาหรือชั้นฟ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมาเอาไปดูองค์การต่อไปครับในองค์การที่28รอฟาอาซัมกะฮาฟาซาวาฮานะรอฟาอาตรงนี้ฟิอลุมาดินนะครับแปลว่าเป็นคำกริยาที่บ่งบอกถึงในอดีตว่าแล้วสุมันตลาทรงยกมันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซัมแกฮานะครับอิสมุนมันซูบุนนะครับเป็นคำนามที่มีสระเป็นฟัตฮะวะฮานะครับและตัวฮาที่ติดอยู่กับมันนะเป็นสรรพนามมุตตะซิลุนที่ถูกติดอยู่นะที่ติดฟีมะฮัลลิอยู่ในสถานะของยัรรินสระกัสรอบินอิดอฟะอันเนื่องมาจากว่ามันเป็นคำเชื่อมต่อกันนั่นเองนะครับฟาซาวาฮาอัลฟาอุอาติฟาฟาตัวนี้ก็คือฟาที่เป็นคำเชื่อมเป็นอักษรเชื่อมนะครับฟิอลูมาดินซาวาฮาเป็นคำกริยาที่เป็นอดีตการฮาดอมีรุนมุตตะซิลุนฟีมะฮัลลินัสบินมัฟอูลุนบิและฮาอาฮาอาลิฟฮาตรงนี้ก็คือเป็นสรรพนามนะครับที่อยู่ในสถานะของสละฟัตฮานั่นเองนะครับเอ้าพี่น้องครับมาดูความหมายรอฟาอาซัมกะฮาฟาซาวาฮาตรงนี้แปลว่าอะไรพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรอฟาแปลว่าพระองค์ทรงยกให้มันอะไรอยู่สูงขึ้นซัมกะฮานะฟาซาวาฮาพระองค์ทรงยกให้มันอยู่สูงตระหง่านนะครับและอะไรฟาซาวาฮาพระองค์ก็ทรงทำให้มันนั้นมีความสมบูรณ์นะครับอย่างไร้ที่ตินะครับตรงนี้เองในองค์การที่28เนี่ยนะครับนักวิชาการนะครับหยิบยกอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้นะครับในองค์การที่27องค์การที่28นะครับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกมันขึ้นเอาไว้อย่างสูงแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์แบบตรงนี้เองนะครับเป็นการกล่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกล่าวเป็นการตั้งคำถามกับมนุษย์มานาที่ทำการปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอบรรดาพวกมุชริกีนเอ๋ยนะการบังเกิดเจ้าเนี่ยเป็นที่ยากลำบากยิ่งกว่าการสร้างชั้นฟ้านั้นสวยงามกันนั้นหรืออัลลอฮ์ตั้งคำถามเป็นการเหมือนกับนะครับบอกให้รู้นะครับว่าสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยอัลลอฮ์อย่าว่าแต่สร้างมนุษย์เลยสร้างฟ้าที่มันใหญ่กว่ามนุษย์ไม่รู้กี่เท่าเนี่ยอัลลอฮ์ยังสร้างมาแล้วนะครับและผู้ที่ทำการยกมันขึ้นไปยกชั้นฟ้าขึ้นไปเนี่ยก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกให้มันอยู่สูงขึ้นไปมีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับเป็นความสะดวกง่ายดายที่พระองค์ทรงกระทำมันมาแล้วนะครับพระองค์ทรงบังเกิดมนุษย์มาเนี่ยไม่ใช่ยากนะบอกให้นะครับไม่ใช่ยากนะง่ายกว่าสร้างชั้นฟ้ายกมันขึ้นไปไว้ข้างบนให้มันมีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็การที่เราเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับทำไมจะทำไม่ได้แต่ในกรณั้นเองก็ตามพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นะครับบอกเอาไว้เลยว่าทำไมล่ะผู้สูตเจ้าทั้งหลายยังจะปฏิเสธยังจะฝ่าฝืนนะในการในวันแห่งการฟื้นคืนชีพอีกล่ะมันเป็นเรื่องง่ายนะถ้าเราจะทำให้นะครับสร้างชั้นฟ้ายกให้มันสูงนะครับเหนือพวกเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ทำอยู่แล้วก็ทำให้เห็นมาแล้วและทำให้มันมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกันไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยต่อรอยร้าวใดๆและประดับประดาท้องฟ้าเนี่ยให้มันมีความยิ่งใหญ่อลังการมีความสวยสดงดงามด้วยกับดวงดาวน้อยใหญ่ในตอนกลางคืนอันมืดทึบนะครับในตอนกลางคืนอันมืดมิดดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการแสดงออกถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะครับซึ่งพระองค์ได้ทำให้มันเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้เองนักวิชาการก็อธิบายเอาไว้นะครับนะรอฟาซัมกะฮาฟาซาวาฮาอายุจะอัลฮะอาลียตันลิบินาอีนะอาลียตันบินาอีนะและบะอีดะตันฟานาอีมุซาวียะตันอัรจาอีนะมุคัลลัลตันบิลกะวาคิบิฟิลไลลิอัซซุลมานะอัซซุลมาอีนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกเอาไว้เลยว่าพระองค์ทำให้มันสูงส่งอยู่สูงนะท้องฟ้าเนี่ยแล้วก็มั่นคงด้วยนะครับอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างแล้วก็ทำให้มีความกว้างขวาง
มีความเสมอนะครับมีความราบรื่นไร้ทิฏฐิไร้รอยต่อแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทําการประดับประดามันด้วยกับดวงดาวที่ทอแสงในยามค่ําคืนอันมืดมิดนั่นเองดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทํามาในองค์การที่29ครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อวะอักตชะไลลาฮาวะอัคเราะจะดุฮาฮานะครับวะอักตชะพี่น้องเอาดูครับคํานี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในอายะห์กุรอานองค์การนี้วะอักตชะวาวนะครับวาวอาติฟะก็เป็นวาวเชื่อมจากประโยคก่อนหน้านี้อักตชะนะครับเป็นคำกริยาที่เป็นอดีตการไลละฮาไลละฮาก็คืออิสมุนเป็นคำนามมันซูบุนที่มีสระเป็นฟัตฮะแล้วก็ฮาอาอาลิฟฮานี่เป็นสรรพนามนะครับที่ถูกติดกับไลละนะครับฟีมาฮัลลิจัรินอยู่ในสถานะของสระกัสรออันเนื่องมาจากว่ามันเป็นตัวเชื่อมตัวติดต่อกับไลละนะครับวาอัคคอรอจาวาวุลอาติฟะเช่นเดิมนะครับวาวที่เป็นอักษรเชื่อมระหว่างประโยคนะครับอัคคอรอจาเป็นฟิอลุมาดินอัคคอรอจายุคริจูแปลว่าทำให้มันออกมานะครับต่อมาคำสุดท้ายก็คือดูฮาฮาอิสมุนมันซูบุนนะครับดูฮาฮานะครับแล้วส่วนตัวฮาที่ติดกับอิสมุนคำนามคำนี้ก็คือดอมีรสรรพนามุตตะซิรุนที่ติดอยู่ในสถานะฟีมะฮัลลิจัรินในสถานะของสระกัสเราะอันเนื่องมาจากว่ามันเป็นคำนะครับเชื่อมโยงกันนั่นเองประโยคนี้นะครับเขาให้ความหมายว่ายังไงวะอักตอชะไลลาฮาวะอัคเราะจะดูฮาฮาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงทำให้นะไลลาฮาทำให้อะไรกลางคืนนะอักตอชะแปลว่านะมืดทึบนะทำให้กลางคืนนั้นถูกบดบังถูกปิดนะครับไลลาฮาทำให้กลางคืนนั้นนะมันมืดทึบวะอัคคอรอจาดูฮาฮาและพระองค์ทรงทำให้ความสว่างของมันเนี่ยออกมาเอ๊ะมันคืออะไรทำให้มืดแล้วก็ทำให้ความสว่างออกมาอีกมันเป็นยังไงพี่น้องครับเวลาที่เราพูดกันมาถึงตรงนี้ครับไปดูคำอธิบายของนักวิชาการมุฟัสซิรีนกันนะครับนักวิชาการบอกว่ายังไงพี่น้องครับวะอักตอชะไลลาฮาวะอัคคอรอจาดูฮาฮาอายุจะอะลาไลลาฮามุซลิมันนะอัสวะดะฮากิลันนะครับอัลลอฮ์ทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยมันมีความมืดมิดมาปกคลุมนะครับมืดสนิทนะไร้แสงนะครับใดๆทั้งสิ้นเลยวะนาฮารอฮามูดีอันมุชริฟันนะในเยรอนนะครับวาดิฮันและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้มันมีอะไรไม่มีแสงประกายนะครับมีแสงสว่างมูดีอันมุชริกอนนะครับจากทางด้านทิศตะวันตกนะครับจากทางด้านทิศต่างๆมากมายเนี่ยนะครับทำให้ตอนนี้ตะวันตกเนี่ยฟ้ามืดแต่พอไปส่วนทางฝั่งตะวันออกนี่ก็มีแสงสว่างโผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้เองคือคำอธิบายที่นักวิชาการได้ให้มาบอกว่านะครับวะอักตอชะไลลาฮาวะอัคคอรอจะดูฮาฮาและพระองค์ทรงทำให้กลางคืนของมันนั้นมีความมืดทึบแล้วก็ทำให้แสงสว่างของมันเนี่ยออกมาแสดงว่าอะไรครับในช่วงที่ตะวันตกเนี่ยอยู่ทางฝั่งที่ตะวันตกเนี่ยนะครับท้องฟ้านะครับก็จะมีความมืดมิดแต่ในขณะเดียวกันอีกทิศหนึ่งก็คือที่ตะวันออกนั้นก็จะมีความแสงสว่างนะครับจากดวงอาทิตย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับบัญชาใช้ให้มันนะมีความสว่างในอีกทิศหนึ่งแต่มืดมิดในอีกทิศหนึ่งนั่นเองตรงนี้เองพี่น้องครับก็ลับนุอับบาสินท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้กล่าวอัคตอชะไลลาฮาตรงนี้ก็คืออัซละมาฮูนะครับก็ทำให้มันมืดมิดนั่นเองทำให้ความมืดมาปกคลุมนั่นเองวะกะซาลิกะมุจาฮิดุนท่านอิหม่ามมุจาฮิดก็ให้ความหมายเหมือนกันวะอิกริมะท่านอิกริมะก็ได้ให้ความหมายเช่นเดียวกันวะซะอีดุบนุจูเบรท่านซะอีดอิบนุจูเบรวะญะมาอะตุนกะซีรูนะและบรรดานักวิชาการมุฟัสซิรีนนั้นก็ได้ให้ความหมายในทางเดียวกันนะครับฟะอัคคอรอจาตุฮาฮาก็คืออายุอานารอนาฮารอฮาก็คือเป็นแสงสว่างจากในช่วงตอนกลางวันนั่นเองนะครับเป็นแสงสว่างจากช่วงตอนกลางวันอัลเลาะห์ทำให้อีกฝากฝั่งหนึ่งมืดมิดแล้วก็อีกฝากฝั่งหนึ่งของซีกโลกอาจจะมีความสว่างสวยนะครับดังนั้นตรงนี้แหละคือความสำคัญที่เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีเดชานุภาพอันสูงส่งครับในองค์การต่อมาองค์การที่นะ29วะอัคราจะคอมอัฟนะครับในองค์การที่30วัลอัรฎอบะอ์ดะซาลิกะดะฮาฮา
นะครับวัลอัรดอตรงนี้นักวิชาการบอกวัลอัรดอนี่ก็คือวาวุนอาติฟะคำเชื่อมนะครับแล้วก็อิสมุนมันซูบุนอัรดอเป็นคำนามที่มีสระฟัตฮะแปลว่าอะไรพื้นดินบะดาบะดาเป็นซอรฟุซามานนะครับอยู่ในสถานะของฟัตฮะซาลิกะอิสมุนอิชาระเป็นการบ่งบอกของอัลเลาะห์ตะอาลาที่จะบอกถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ดะฮาฮาเป็นคำกริยาที่เป็นอดีตการฮาอะอะลิฟฮาตรงนี้เป็นดอมีดเป็นสรรพนามที่ถูกติดเอาไว้กับดะฮานะครับอยู่ในสถานะของนัสบินอยู่ในสถานะของมัฟอูลุนบิหรือเป็นกรรมในประโยคนี้ประโยคนี้เขาแปลว่ายังไงวัลอัรฎะบะอ์ดะซาลิกะดะฮาฮาและหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงทำให้อะไรดะฮาฮาทำให้พื้นแผ่นดินนั้นมีความราบเรียบนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้เองพี่น้องครับนักวิชาการบอกว่ายังไงครับฟัสซะรอฮูบิกอลิฮิตะอาลานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นะครับพื้นแผ่นดินนั้นมีความราบเรียบตรงนี้ก็คือวะกอตตะกอดดะมะตะกรีรซาลิกะฮูนากะนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์ก่อนหน้านี้ซูเราะห์อะไรล่ะพี่น้องครับนะซูเราะห์ก่อนหน้านี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงการสรรสร้างนะก่อนหน้านี้ก็คือซูเราะห์อันนะบะนั่นเองนะถ้าพี่น้องได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้นะครับได้เข้าใจในซูเราะห์ก่อนหน้านี้ที่เราได้เคยเรียนกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะวัลญิบาละเอาตาดาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้นะครับภูเขานั้นเป็นเหมือนกับหมุดที่เอาไว้ปักเอาไว้ตรึงพื้นแผ่นดินเอาไว้และทำให้พื้นแผ่นดินนั้นมีความราบเรียบนะครับชั้นใดชั้นนั้นเลยนะครับนักวิชาการบอกว่านี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บ่งบอกให้รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงกระทำนะครับคำว่าดะฮาฮานะครับนะดะฮาฮาว่าดะยะฮานะครับอัครจามินฮาอัลมาอะวะมัรอาฮาให้มีน้ำพวยพุ่งออกมาแล้วก็นะครับมีเอาไว้หล่อเลี้ยงสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นะครับพื้นแผ่นดินมีความราบเรียบนะครับแล้วก็แสงสว่างนี่ก็นำมากระทบกับพื้นแผ่นดินให้มีความสว่างสวยวะจะอัลฮาฟีฮัลจิบาลนะวัรริมานวัสซุบุลวัลอาคามีเทือกเขาลำเนาภัยนะครับมีป่าไม้นะครับมีสิ่งต่างๆมากมายนะครับที่เป็นป่ารกทึบเป็นป่าดิบป่าดงดิบอะไรก็ตามทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมันเอาไว้แล้วก็สร้างมันเอาไว้นะครับให้เราได้เห็นให้เราได้รู้นะครับดังนั้นนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่เราได้จากอายะห์อัลกุรอานในองค์การที่30ของซูเราะห์อันนาซิอาตนะครับหลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงทำให้แผ่นดินนั้นเป็นพื้นราบเรียบนะครับเราได้สัญจรเราได้เดินได้ขี่ยานพาหนะไปบนหน้าแผ่นดินนี้นะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำเอาไว้ให้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับองค์การที่30เราก็ได้มาถึงนะครับคำอธิบายกันไปพอสมควรแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราก็จะได้พูดคุยกันนะครับในองค์การที่31องค์การที่32องค์การที่33อินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องก็ติดตามกันด้วยกับรายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับมันอาจจะช้ามันอาจจะละเอียดหน่อยแต่เพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลนะที่แตกต่างนะครับแล้วรายละเอียดปลีกย่อยที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ผมจะพยายามนะครับไปทบทวนไปอ่านแล้วก็ไปศึกษาเพื่อที่จะมาทำการอธิบายให้กับท่านพี่น้องนะครับตามสิ่งที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินเขาได้ทำเอาไว้ให้นะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับวัลลอฮุวะลียุตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติเมาะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์